ึ่งเป็นหมอที่เขาเรียกอะไรอ่ะรักษาเป็นหมอทางเลือกเนาะที่เขารักษานะคะทางด้านสมุนไพรค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอากาศวันนี้ฝนตกนะคะอยู่ที่5องศานะจ๊ะเพื่อนเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็เป็นคิวของ B ที่ B ต้องไปหาคุณหมอตอนนี้ B ก็ทำเรื่องของ B เสร็จแล้วนะคะ B ได้คิวที่คุณหมอเขานัดนะคะก็ตอนนี้ก็รอแต่ว่านะคะให้ถึงวันที่นัดนะคะแล้วก็จะไปหาคุณหมอแล้ววันนี้นะคะก็เป็นคิวของแฟนที่แฟนจะต้องไปหาหมอนะคะเพื่อนๆวันนี้เราสองคนก็มีนัดนะคะหมอทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็ทั้งแผนทางเลือกนะเพื่อนๆก็หลังจากที่เรานะคะหาหมอปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหาคุณหมอนะคะอีกท่านหนึ่งซึ่งคุณหมอท่านนี้นะเขาก็จะเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะรักษาเกี่ยวกับสมุนไพรวันนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้านะคะเพื่อที่จะไปหาหมอก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำอาหารเช้าเราก็เลยจะต้องฝากท้องไว้กับร้านแมคโดนัลด์อีกเช่นเคยไปหาหมอแผนปัจจุบันนะก็อยู่อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็มาหาหมอสมุนไพรก็อยู่อีกทางหนึ่งนะเพื่อนๆแล้วก็การทำนัดที่นี่นะคะต้องพยายามนะไปให้ตรงตามนัดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเลทเราสายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องโทรไปบอกเขาก่อนอย่างแฟนเบียค่ะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะเรื่องเวลานะคะถ้าเกิดนัดก็จะต้องไปก่อนเวลานะคะแต่ว่าวันนี้เรามาหาคุณหมอนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะช้านะคะเลทไปประมาณครึ่งชั่วโมงแฟนของ B เขาก็เลยนะคะโทรไปหาคุณหมอแผนทางเลือกนะคะว่าอาจจะไปเลทหมอท่านนี้เขาก็เข้าใจค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นลูกค้าของเราด้วยซึ่งปีที่แล้วแฟนของ B ก็ได้ไปทำนะคะสระว่ายน้ำให้เขาวันนี้ก็ไปหาคุณหมอด้วยแล้วก็ไปเซอร์วิสสระว่ายน้ำให้คุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าก็จะต้องไปดูนะคะระบบปั๊มน้ำระบบท่อนะคะว่าน้ำมันแข็งจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเราจะต้องเปิดสวิตช์ตัวไหนนะคะเดี๋ยวบีนะจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูนะว่าสระของคุณหมอท่านนี้นะคะสวยขนาดไหนฮัลโหลเพื่อนๆคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านของเป็นทั้งลูกค้าแล้วก็เป็นทั้งคุณหมอนะคะคุณหมอที่เขารักษานะคะทางเลือกนะเป็นแบบเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะตอนนี้แฟนบีก็ไปจอดรถตรงข้างหน้านะเพราะว่าแฟนบีก็จะมาเซอร์วิสนะคะให้กับลูกค้าด้วยวันนี้อากาศเย็นนะคะมีลมตอนนี้บีกำลังเดินมาที่คลินิกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะของคลินิกเขานะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเขานะคะส่วนข้างหลังขาวๆนี่ก็จะเป็นคลินิกที่เราจะมาหาหมอกันก็บีนะคะจะตรวจก่อนนะคะพอบีตรวจเสร็จแล้วก็แฟนก็จะตรวจค่ะเพื่อนๆก็จะสลับกันแต่ตอนนี้แฟนก็น่าจะไปเตรียมตัวนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะเซอร์วิสค่ะเอาละจ้ะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวบีขอตัวไปหาคุณหมอก่อนคุณหมอท่านนี้ที่บีมารักษากับเขาเขาก็จะรักษาบีนะควบคู่ไปกับคุณหมอแผนปัจจุบันนะคะที่บีรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโยเซฟคังเคนเฮาเป็นโรงพยาบาลนะคะที่รักษาโรคมะเร็งเวลาที่บีมารักษากับคุณหมอท่านนี้บีก็จะพกจดหมายจากโรงพยาบาลที่บีไปรักษาโรคมะเร็งมาด้วยจดหมายที่บีนะคะรักษามะเร็งเขาก็จะมีเขียนไว้นะคะบอกไว้หมดเลยว่าวันที่เท่าไหร่มารักษายังไงรับคีโมกี่เข็มแล้วก็ทำอะไรไปบ้างอย่างนี้นะคะคุณหมอเขาก็จะดูนะคะส่วนคุณหมอท่านนี้นะเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือของเขาโดยการตรวจจับนะคะมันก็จะมีเครื่องโดยการเช็คว่าช่วงนี้นะคะปอดตับหัวใจเรานะคะเป็นยังไงเราต้องกินยาสมุนไพรตัวไหนควบคู่ไปนะคะกับยาแผนปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลนะคะก็ค่อนข้างที่จะแพงนะยาก็แพงนะคะแต่ว่าแฟน B กับ B นะคะก็ได้รักษากับคุณหมอท่านนี้นะคะโดยการที่เราทำสัญญาก็คือว่าปกติแล้วตอนที่แฟน B นะคะมาทำสระว่ายน้ำให้กับลูกค้าท่านนี้นะคะ
ก็มีการตกลงกันว่านะคะแฟนบีก็จะมาทำสระว่ายน้ำให้เขานะคะในราคาที่ลดไปครึ่งหนึ่งนะคะส่วนเขาก็จะตรวจรักษาพยาบาลนะคะให้เราทั้งสองคนเวลาที่เรานะคะมาหาคุณหมอเราจะไม่ต้องจ่ายนะคะค่ารักษาพยาบาลเราก็จะจ่ายในส่วนของค่ายาสมุนไพรนะคะเวลาที่เราจะต้องทานนะคะยาสมุนไพรตัวไหนคุณหมอเขาก็จะเขียนเป็นใบสั่งยามาให้เราแล้วก็เอาใบสั่งยานะคะไปซื้ออยู่ที่ร้านขายยาหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าอโพเทคเคอร์และการรักษาพยาบาลก็จะรักษาทั้งสองคนแล้วก็รักษาตลอดชีวิตคุณหมอเขาก็จะมีนัดให้นะคะทุกๆ3เดือนแล้วก็จะมาตรวจนะคะแล้วเขาก็จะเช็คเรานะคะว่าจะต้องทานยาตัวไหนเพิ่มหรือว่าจะต้องลดตัวไหนนะคะและเวลามาตรวจนะคะแฟนของบีก็จะมาเซอร์วิสด้วยนะคะทีเดียวเวลาที่แฟนของบีนะคะทำสระว่ายน้ำให้เขาเนี่ยเราก็เหมือนที่เราบอกนะคะคือเราลดให้เขาไปแล้วครึ่งราคาแต่ว่าเวลาที่แฟนบีมาเซอร์วิสนะคะเราไม่ได้เซอร์วิสให้เขาฟรีนะเพื่อนๆ เขาจะต้องจ่ายเรานะคะก็ถ้าเกิดว่ามันมีค่าส่วนต่างอย่างเช่นถ้าเขาซื้อน้ำยานะคะหรือว่าแฟนบีนะคะมาทำความสะอาดมาเซอร์วิสสระอย่างนี้เขาก็จะต้องจ่ายตังค์นะคะบริษัทของแฟนบีนะคะเวลาที่ทำสระว่ายน้ำให้ลูกค้าใหม่นะคะเราก็จะมีบริการสมน้ำหน้าคุณโดยการนะคะที่เราจะเซอร์วิสนะคะทำความสะอาดสระให้1ครั้งสำหรับยาที่เขาสั่งให้เราทานก็จะมีประมาณพวกขมิ้นมีไว้ล็อกมีซีลีนนะคะแล้วก็จะมีวิตามินมีน้ำมันตับปลาอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นแบบเกี่ยวกับของธรรมชาติมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็ได้ตรวจแล้วก็คุยกับคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแหละตอนนี้แฟนของบีนะคะกำลังที่จะตรวจต่อบีนะคะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะมาชมนะคะสระว่ายน้ำนะคะของลูกค้านะคะซึ่งนะคะแฟนของบีนะคะก็เป็นคนมาทำที่นี่นะเมื่อกี้นะคะตอนที่บีตรวจอยู่นะแฟนของบีเขาก็มานะคะเช็คดูชาร์จท่อดูมอเตอร์นะคะว่ามันโอเคไหมนะบีก็กำลังตรวจอยู่นะคะแต่ตอนนี้บีเสร็จแล้วนะคะแฟนของบีก็นี่เลยลงมาตรวจนะคะมอเตอร์คิดว่ายังไม่ทันเสร็จนะเพื่อนๆขึ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังมีรอยเปิดอยู่นะคะแกก็เปิดนะคะนี่เปิดไม้ออกขันน็อตออกนะคะดูเนี่ยค่ะมอเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์นี่ยังมีอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะเสร็จนะคะคิดว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะคะแกคงจะลงมาอีกรอบนึงโอ้โหเพื่อนๆลมแรงนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะหนาวเนาะสวยมากนะคะสระว่ายน้ำอันนี้นะลมแรงค่ะอากาศเย็นรีบลงมาแวะก่อนนะคะเผื่อว่าถ้าเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับเราก็จะไม่มีเวลานะมาแล้วก็เลยนะคะลงมานะคะเอาบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆก่อนนะคะเอาละจ้ะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะคะเผื่อได้ลงมาอีกเดี๋ยวพี่ก็จะได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะพากันหาหมอเสร็จแล้วนะคะน้องหมาก็อยู่ในรถนะตอนนี้แฟนบีก็นะคะมาอธิบายให้ลูกค้านะว่าทำยังไงบ้างนะคะโทนี่ไหนคุณเฮียเอาน้องไว้ในรถนะคะตอนนี้พากันตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยปล่อยน้องลงมาวิ่งนะคะอยู่แต่ในรถเนาะ
โทนี่เขาคุ้นเคยนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ว่ามาทำสระให้ลูกค้านะเพื่อนๆเขาก็มาอยู่นี่ประมาณหลายเดือนสองสามเดือนนะมากันที่นี่บ่อยที่นี่เขาก็มีหมานะคะแต่ว่าตอนนี้น้องหมาของเขาก็ตายนะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็แฟนบีก็ดูนะคะดูให้เรียบร้อยMacht's gut? Jo. Ja, ja. Danke schön. Alles Gute, Papa. Servus. Mach gut. Danke schön. Tschüss, tschüss. Tschüss, Dani. Geh mal. Sind jetzt noch nicht hundebereit? Noch nicht. Aha. Ja, es ist eine Verpflichtete. Naja, so, wenn man es mal gewohnt ist, ohne weiß man, dass man jederzeit fortfahren kann und alles. Gell? Also, wir haben jetzt schon ein paar Vorteile abgestellt. Ja, ja, ja. Bei dir. Sehr lecker. Da liegt genügend herum, die noch nicht faul sind. Das ist ja nicht genau richtig. Da? Ja, ja. Oh, das ist schön schon. Okay. So danke schön! Bye. Oh. นี่นะคะลูกค้าบอกว่าให้เอาผลไม้ไปกินเอาไปสองลูกมันคือเบียร์เน่นนะคะลูกเบียร์เน่นหรือว่าลูกฝรั่งนั่นเองเสร็จแล้วจ้าตอนนี้นะคะก็พากันตรวจเสร็จแล้วนะแต่เราก็จะต้องเดินทางต่อนะคะเพื่อที่จะไปเอาแบตเตอรี่นะคะวันนี้ได้สั่งแบตเตอรี่ไว้นะคะสำหรับ Wi-Fi ค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าแบตเตอรี่เก่าของ B นะคะมันบวมแล้วแล้ววันนี้แบตเตอรี่ก็มาแล้วนะคะแต่เราก็จะต้องขับรถไปที่สต็อกเมอร์ราวนะคะย้อนไปอีกรอบนึงนะคะและร้านแบตเตอรี่นะคะที่ B ไปเอาของก็จะอยู่ใกล้กับร้านจีนนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทานอาหารจีนกันด้วยครับจีนเลยสวีทเลยอ่ะโปรดยอมรับขอบคุณค่ะดูจ้ะเพื่อนๆเรามาทานอาหารกันนะคะที่ร้านอาหารจีนค่ะเราสั่งซูชิมาใส่ค่ะการทำซูชิที่ถูกวิธีต้องทำแบบนี ดูแฟนบีสั่งนี่นะคะเกี๊ยวซ่าจ้ะมาใส่จ้าร้อนมากมากร้อนมากนะคะเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยมันฟรีชสั่งเกี๊ยวซ่าไก่กับผักนะคะร้อนหยุดต้องช่วยกันกินนะเพราะว่าจานใหญ่นะคะ12ลูกของแฟนนะของดีอ่ะ
พอดีเลยเซ็ต6นะคะ6ลูกอิ่มพอดีแฟนเยอะต้องช่วยแฟนกินวันนี้ทานกินซุปแกะนะเพื่อนๆบีไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆนะคะทำเสร็จแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้Rizinusöl ist anderen Ölen, die möglicherweise nicht die gleichen Vorteile bieten, überlegt. Für Männer, die ihr sexuelles Wohlbefinden auf natürlich trainieren und kann Männern helfen, einen optimalen Testosteronspiegel. Männer können sich ihre Hormone ausgleichen. มาถึงก็ให้น้องพอทานก่อนใครเนี่ยแล้วก็น้องอิ่มแล้วครับน้องอิ่มแล้วครับน้องอิ่มแล้วครับเหนื่อยวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยนี่แหละเพื่อนอะไรอ่ะ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 เห็นแกกินนะโทนี่นะเห็นแฟนบีกินอาหารอะไรเลยซิสก็เก็บมาเอาอันนี้มาออกอ่ะเดี๋ยวนี้รู้ภาษาไทยนะอยู่กับบีเยอะเวลามีพูดอะไรก็รู้เรื่องอ่ะลิฮะโอเคครับโอเคครับอร่อยไหม Alles gut Für dich ist da die Prüfer ja nehmen die Prüfer Rizinusöl ist eine natürliche Lösung die empfindliche Haut beruhigtสวัสดีครับวันนี้ก็รู้สึกเพียๆนะเพื่อนๆ เพราะว่าไปหาหมอนะคะสองที่เลยเร่งรีบมากไม่มีเวลาว่างเอาละจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้บีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์จ้าคลิปวิดีโอนี้บีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาบีได้ซึ่ง ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวิดาเซน